ปวดหัวฝ่าปวดหัวมันงงมือชาเท้าชา
จะเข้าไปไหว้กันหยิบเส้นเลยลูกเอาไปถามองค์ถือเส้นภูก็ได้ลูกองค์เจ้าแม่ชอบนะไปขอพรองค์เจ้าแม่นะครับเนี่ยในวันปีใหม่ไทยที่จะถึงนี้ที่ถามนี่ก็ถือว่าวันปีใหม่ไทยว่ามีโอกาสก็ต้องเรียนได้นะครับดูร่วมมาดูร่วมกันข้าวข้าวจะได้เจอสาราอยู่ตรงร่วมทางที่ปีหน้าเราจะได้เจอกันครับนี้แต่ก่อนเป็นสารไม้เก่าๆเล็กๆนะฮะไม่ค่อยมีคนรู้จักโดยความศรัทธาของชาวเรือนะฮะของชาวเรือชาวนักเต็มบ้านเราได้ทำมาหาขึ้นนะฮะได้มาดูนะฮะแบบนี้เป็นเรื่องราวที่ขึ้นขอสิ่งที่เป็นผู้ที่มีความดีในชีวิตอีกร้อยสี่สิบสองปีนะจากเวลาที่เราได้มาต้องทิ้งให้มันคงเดียวที่ที่เราเกิดมาที่จะรอรับกันว่าพี่เนี่ยมีหัวใจดวงเดียวไอ้พวกนั้นเนี่ยไม่เชื่อมันมันขี้กอนะแล้วพี่จะจีบน้องเขาเดี๋ยวเราสวยปากตาว่าจะเลิกมาจะจบที่ทุกคนต้องมาทำต่อไอ้พวกเดินต่อไอ้เว้ยหมดเวลาหรือคุณจีบอ่ะข้างในโน้นคือตามโบราณเพราะฉะนั้นเราต้องการเงินทองฉะนั้นวันนี้องค์พระสมเด็จพระเทพพระนราธิราชสมุทราสยามที่มาสมุทราดีวันนี้ก็ขอนำเสนอแต่เพียงนี้ขอขอบคุณพี่น้องนะคะขอบคุณบ้างครั้งไปแล้วขอไปด้วยกิริยาใดที่ไม่เหมาะสมขอไปด้วยครับขอบคุณมากครับสรุปทางเดินบันไดของเราไปก่อนขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพลงซะตาตะมือกับเยาวชนรอหน่อยแล้ว
เพราะมากลูกเพราะมากชัดเจนและดนตรีได้ชัดเจนโอ้สนุกสนานกันไปนะคะกับหนังตะลุงหนังตะลุงบ้านคายนะคะหนังตะลุงบ้านคายก็เดี๋ยวมาปรับโหมดนิดนึงเฮ้อหัวเราะจนกามค้างบางมโนสวัสดีค่ะหัวเราะจนกามค้างเลยค่ะบางมโนค้างครับผมขอบคุณค่ะอ้าวแล้วได้เวลาพวกเราทำงานแรกของหัวเราะเป็นตัวตามเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อเขาเกี่ยวให้แล้วก็บอกว่าชุดต่อไปนะคะชุดต่อไปจะไม่ขอไม่ขอขอร้องเลยแอลวิทไอแอสโซนซิงเป็นไรคะเด็กเด็กตัวเต้นได้ลูกเด็กตัวเต้นชมวิวอยู่ที่ด้านล่างเลยนะครับนะเช็คอินการแม่น้ำระยองหรือจะข้ามไปฝั่งทางนู้นก็ได้เรามีทุ่นเป็นสะพานลอยน้ำอยู่กลางแม่น้ำระยองนะครับแล้วก็มีเพลงลูกกรุงนะครับเวทีร้องเพลงลูกกรุงนะฮะอยู่ตรงด้านล่างเลยนะครับร้องสดๆให้ได้ฟังกันนะครับพร้อมกับบรรยากาศตลาดไทยจีนแบบโบราณครับจำลองเอาไว้เพื่อให้ทุกท่านได้ไปถ่ายภาพขึ้นไปได้ครับสองห้องนี้ขอรองเท้าขึ้นไปข้างบนได้เลยห้องนอนแบบโบราณก็ได้ไปเจอนะครับไปถ่ายภาพได้นะครับบรรยากาศแบบโบราณนะครับของท้าวที่หนึ่งนะครับขึ้นไปชมได้นะครับอิสุบิลได้นะครับชมฟรีนะครับเป็นตลาดไทยจีนแบบนะครับเทคนิคการแม่น้ำเรียวได้เลยหรือจะข้าวปากไปถามตรงข้ามนะครับไปเช็คอินร้านนะไปยองก็ได้นะครับชมฟรีก็ไม่มีอะไรถ่ายนะครับเป็นบรรยากาศตลาดไทยโบราณนะฮะไปเช็คอินร้านนะไปยองไปถ่ายภาพไปเลยมาไปคู่ที่เช็คอินร้านนะไปยองสวยงามนะครับจุดชมวิวนะฮะแต่ครับไม่ลงไปเสียดายแน่นะครับจุดชมวิวร้านนะไปยองนะครับเราไปชมได้เลยส่วนสองห้องใหญ่นี้สามารถชมบรรยากาศของภาพเมืองเก่าได้นะครับด้านล่างลงไปชมครับจุดชมวิวร้านนะไปยองชมฟรีครับไปถ่ายภาพได้นะครับมาแล้วไม่ลงไปเสียดายนะครับจุดนี้เป็นจุดชมวิวนะครับกลางแม่น้ำระยองเดินเชิญเดินเชิญไปเลยไปนี่เลยไปถ่ายภาพนะครับเนี่ยมีสมัยก่อนผมถ่ายภาพได้เลยถ้าสวยถ้าจัดไปแล้วสวยก็ว่าอย่างนี้นะครับแล้วข้างหลังลงได้นี่ยอมเป็นเท่าไหร่ไปที่ที่นอนนอนได้แล้วไหมนอนได้แล้วนะครับนะครับจุดชมวิวครับผู้หญิงนะครับผู้หญิงนะครับไม่ดีแต่ตัวเรานะครับเข้าไปได้เลยนะ
นี้ก็มีอันนี้นะครับแม่น้ำพยอมด้วยนะครับที่ด้านล่างนะครับปกติเลยนะครับเช็คอินกับนักไปถ่ายภาพบรรยากาศสวยของการแม่น้ำพยอมนะครับจะมองเป็นบรรยากาศตลาดไทยจีนแบบโบราณนะครับที่ด้านล่างนะครับเดินชมบรรยากาศดีๆไปพร้อมกับฟังเพลงที่ครูเก่าๆโดยที่อาร์ตมองที่เราสนิทกันด้วยนะครับหรือที่ไปถ่ายภาพเราเข้าไปประมาณนี้ได้ไหมครับโอเคขอบคุณครับโอเคครับทุกคนครับทุกคนเลยนะครับต่อไปผู้ที่ชมห้องกลางโบราณก็ได้ห้องเก่าห้องจองในรอบ400ก็ได้นะครับเจ๋งๆนะครับข้างล่างเป็นตลาดไทยจีนแบบโบราณไปเช็คน้ำไปนอนได้เลยนะครับนะฮะจุดถูกวิวครับเอาแผนที่เตะได้เลยโอเคโอเคเร็วๆๆ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 ๆ
ไปเลย